สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามในใจผมก็ถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะต้องเผาอ้อยด้วยเวลาเราดูข่าวดูเคอร์วิ่งแล้วจะมีความรู้สึกอย่างนั้นและผมก็คิดว่าหลายหลายคนก็มีความสงสัยว่าทำไมจะต้องเผาอ้อยเออนะในฐานะผมเป็นมนุษย์เมืองและได้มีโอกาสไปอยู่จังหวัดเลยแถวนั้นเขาปลูกอ้อยกันเยอะไหนๆก็ไปเราก็อยากกันรู้นะแต่ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมไปกับข่าวหรอกนะไม่ใช่ไปต่อว่าต่อขานเขาว่าเกษตรกรทำไมต้องเผาอ้อยบลาๆไปว่าเขาเดี๋ยวโดนตืบกลับมาไม่เข้าท่าผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเวลาไปก็จะถามแบบคนอยากรู้ว่าผมก็ดูข่าวว่าPM 0.5มันเยอะเนี่ยนะแต่ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกษตรกรต้องเผาด้วยเพราะเราศึกษาเรื่องการเกษตรก็มีความรู้สึกว่าใบไม้เลยพวกนี้เวลามันย่อยสลายมันกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เห็นต้องเผาเลยที่กระทิ้งเอาไว้เป็นปุ๋ยไม่ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราก็มีคำถามไปถึงคำถามแรกเลยปีนั้นที่ไปถึงพอดีเลยจังหวะที่รัฐบาลออกกฎว่าห้ามเผาใครเผามีเรื่องเลยเออนะอะไรประมาณอย่างนั้นนะเราก็โอเคพอดีจังหวะเลยตรงนั้นแต่ก็เลยสงสัยก็ถามซะก่อนเลยไหนๆมันช่วงคับเกี่ยวนะเราก็เลยถามทำไมเกษตรกรถึงเผาอ้อยอะผมก็สงสัยทีนี้เขาบอกว่าเกษตรกรไม่ได้อยากเผาฮึทำไมเกษตรกรไม่อยากว่าไม่อยากเผาแล้วเผาทำไมแล้วที่สำคัญเกษตรกรไม่ได้เป็นคนเผาอ้าวแล้วเดี๋ยวนะเกษตรกรไม่ได้เผาครับแล้วใครเผาเฒ่าแก่ฮะเฒ่าแก่เผาเพื่อเผาเพื่ออะไรสงสัยเผาเพื่ออะไรเผาเพื่อให้เกษตรกรบังคับเกษตรกรให้ขายอ้อยให้เขาคือเผาแล้วอ่ะพี่จะขายไหมไม่ขายก็ถือว่าจบเลยนะบอกก่อนนะโอ้โหวงการมาเฟียเนี่ยโอ้โหเข้าไปซีซัวไม่ได้เดี๋ยวลูกเป็นไข้โป้งไปเรื่อยไม่เข้าท่าเลยผมจะบอกให้โอ้โหโอเคอ่ะแล้วสำคัญเวลาเผาเนี่ยเขาก็มักจะเผากันช่วงหัวค่ำกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเผาแล้วเนี่ยเฒ่าแก่ก็ให้คนรักเผาไม่ได้จับหรอกว่ามันมืดน่ะไม่เห็นน่ะเผาไปเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรด้วยไม่ได้แฮปปี้กับเรื่องนี้หนึ่งเลยเนี่ยนะเวลาเผาแล้วเนี่ยอ้อยน้ำหนักมันจะไม่ดีมันสู้ตัดสดไม่ได้ตัดสดน้ำหนักดีกว่าเขาไม่แฮปปี้กับการต้องเผาหรอกเออนะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเผาแล้วเนี่ยมันต้องดูแลต้องควบคุมมันรักเผาเขาเนี่ยโอ้มันสร้างปัญหามันจะสร้างปัญหายังไงก็มันรักเผาไปแล้วมันสร้างปัญหาตรงไม่มีใครคุมไฟเพราะไม่มีใครคุมไฟแล้วพื้นที่มันเป็นพื้นที่ใหญ่ไฟมันไม่รู้หรอกว่าเมามันไหม้พื้นที่เขตของนายกนายขอมันไม่รู้หรอกมันไหม้ได้มันไปยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีพื้นที่ติดกันเนี่ยถ้าคุณไม่เคยเห็นการเผาอ้อยคุณไปเห็นแล้วคุณจะตกใจโอ้โหไฟมันโหมแรงมากผมเคยไปยืนโอ้โหพี่แรงขนาดนี้เลยเหรอเออผมยังคิดเลยว่าตรงที่เขาปลูกอ้อยเนี่ยมันจะมีไม้ยืนต้นอยู่ด้วยผมถามเลยเดี๋ยวนะพี่เผากันอย่างนี้ทุกปีเลยเหรอใช่แล้วไม้ยืนต้นมันไม่ตายเหรอผมไม่ตายฮะจริงดิผมยังตกใจเลยเผาขนาดนี้ไม้ยืนต้นมันตายไปด้วยเนี่ยเขาบอกไม่ตายโอ้โหไม่ตายเว้ยโอ้แต่ไฟแรงแรงจริงๆแรงก็โอ้โหตกใจเลยเวลานั้นเนี่ยเผาป้าไปเนี่ยผมว่ามันลามแต่มันไปพื้นที่อื่นปั๊บมันไปใบ้เถียงนงเถียงนาชาวบ้านชาวเมืองก็ด้วยเนี่ยโอ้โหเจ้าของที่ที่โดนเผาเนี่ยจะต้องรีบมาเลยถามทำไมต้องรีบมามันโดนเขาเผาไม่ใช่เผาเองใครจะไปรู้ไม่รู้ไงมันจับมือใครดมไม่ได้ไงแต่มันไปไหม้เถียงนาคนอื่นแล้วคุณเป็นเจ้าของที่ต้นเพลิงอ่ะคุณโดนก่อนเลยคุณก็ต้องชดใช้เถียงนาให้เขาไปไหม้นาเถียงนาเขาหมดอะไรเงี้ยไอ้ยะโอ้โหนี่มันช้ำแล้วช้ำอีกโอ้ยสุดยอดเลยโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเอออย่างเงี้ยอืมครับโอเคเข้าใจไหมมันก็โอเคนะแต่ว่ามีแต่ว่าด้วยผมไปปีนั้นผมรู้สึกแฮปปี้ดีใจเลยเพราะอะไรเพราะเขามีการจ้างงานมีคนเข้ามาตัดมันได้เผาเออแต่ก่อนเขาเผาก่อนผมมาเนี่ยโอ้โหเจ้าของที่เอาน้ำสาเลยกลัวมันไปไหม้ที่คนอื่นเขาแต่ปีนั้นปีผมไปไม่เผาเขามีคนเข้ามาตัดใบอ้อยโอ้โหเร็วมากเลยตัดใบลงปุ๊บตันฟันต้นลงมาปั๊บวางเอารถมาโกยขึ้นรถบรรทุกไปลวดเลยโอ้โหเร็วมากเลยเร็วเนี่ยนะเร็วขนาดที่ว่ารถเข้ามาตักเอาต้นอ้อยขึ้นรถไม่ทันคนสางอ้อยลงมาที่พื้นเนี่ยพี่คิดดูดิโอ้โหผมนี่
มันเร็วได้ยังไงเนี่ยคือต้องสางใบออกเหลือแต่ลำไม่พอต้องตัดหัวมันอีกนะแล้วตัดต้นมันลงมาแล้ววางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้รถเข้ามายกไปได้อะพี่มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดนะไม่ใช่เรื่องหมูผมจะบอกให้พี่ไปทำเองพี่รู้โคตรล่าช้าเลยแต่ที่นั่นมืออาชีพมากโอ้โหรวดเร็วจริงผมโอ้โหเห็นพื้นที่ใหญ่มากเลยมาตอนเช้าตอนเย็นนี่หมดไปทั้งแถบเลยโอ้โหถึงขนาดมีเรียกว่ามีคนคุยกันในหมู่เกษตรกรเองว่าโอ้คุณเป็นเจ้าของพื้นที่นะคุณเป็นเฒ่าแก่นะคุณเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลเนี่ยนะยังมีรายได้สู้คนมีอาชีพตัดอ้อยไม่ได้เลยในช่วงนั้นนะโอ้โหเป็นช่วงฤดูการทำมาหากินของคนตัดอ้อยเลยเขาไม่ได้คิดกันเป็นค่าแรงวันเป็นวันอะไรเป็นชั่วโมงไม่ใช่นะโอเคก็เป็นกองอะไรกองเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอ้โหเขามาเป็นทีมผมว่าทีมเขาก็ไม่ใหญ่นะแต่ว่าพื้นที่ใหญ่มากพี่เขาลงเร็วจริงๆเลยป๊อปโอ้โหเรียกว่ามืออาชีพจริงๆเราก็จะเห็นใบอ้อยนี่กองเต็มไปหมดเลยแล้วก็โอ้เรียบร้อยดีมากเข้าสูตรเราสักพักเดียวเขาเผาเดี๋ยวผมถามเขาเลยพี่เดี๋ยวนะพี่เอาตัดสางอ้อยเอาอ้อยไปแล้วเหลือใบไว้กองไว้เดี๋ยวให้มันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นอ้อยในต่อไปมันไม่ดีเหรอพี่เผามันทำไมอ่ะอะไรเงี้ยเราก็สงสัยอ่ะพี่เผามันทำไมอ่ะผมสงสัยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ได้ห้ามนะเดี๋ยวคืออยากรู้เดี๋ยวพี่ผมขอถามอะไรหน่อยเผาทำไมเผาเนี่ยถึงขนาดที่เรียกว่าคนในพื้นที่ที่นั่นบอกเนี่ยหิมะดำมาอีกแล้วคือฝุ่นที่มันเป็นขี้เถ้าดำๆเนี่ยมันปลิวไปทั่วพื้นที่เลยแล้วมันโอ้โหเป็นละอองเต็มบ้านเต็มช่องอื่นก็หมดเดือดร้อนก็ไม่น้อยอยู่มึงไงเรื่องกว่าเทียนถูเนี่ยนะก็เลยลงถ่ายพี่ก็เผาทำไมถามเขาบอกว่ามี2เหตุผลที่เผามีเหตุผลถึง2อย่างเลยเหรอ หนึ่งคือเผาแล้วเนี่ยเป็นการกำจัดวัชไอศัตรูพืชเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพืชศัตรูพืชหรือว่าจะพืชมันก็ไปด้วยอะไรมันก็ไปประมาณนึงอ่ะนะเผาแล้วเนี่ยศัตรูพืชเรียบตายแน่ๆไม่ต้องฉีดยาฆ่ามันลงแมลงอะไรเลยประหยัดเผาปุ๊บเรียบร้อยครับได้แต่ครับเลยโอเคไอ้ผลหนึ่งคือเผาเนี่ยเพื่อฆ่าศัตรูพืชครับแล้วอะไรอีกเหตุผลนึงล่ะอีกผลหนึ่งเนี่ยนะใบอ้อยถ้าคุณดูคลิปไอ้ม้วนโลใบอ้อยที่คุณดูเป็นคลิปช็อตกัน15วินาทีอะไรด้วยนะผมเคยทำเป็นม้วนโลใหญ่ๆม้วนนั้นใหญ่มากนะไม่กี่ม้วนเองขึ้นรถบรรทุก10ล้อเกินด้วยโอ้ยขึ้นไปได้3ม้วน4ม้วนก็เต็มรถแล้วอ่ะโอ้ใหญ่โอ้ใหญ่มากเลยนั่นน่ะมันเยอะจริงๆเยอะถึงขนาดที่เรียกว่าเวลาเราปลูกอ้อยมันจะเป็นร่องๆใช่มั้ยเป็นร่องสวนเนี่ยเขาจะมีเครื่องเข้าไปไถหว่านคือมันต้องเข้าไปไถพรวนไม่พอรู้หว่านปุ๋ยด้วยเขาบอกว่าเมื่อมีใบอ้อยกองอยู่มันเข้าไปไม่ได้ทำไมอ่ะพี่มันติดเครื่องมันไปไม่ได้มันคือไอ้ใบอ้อยมันเข้าไปพันจนเครื่องมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเผาเนี่ย ก็เป็นการทำลายอุปสรรคของเครื่องที่จะเข้าไปไถพรวนครับเขาบอกมีของแถมด้วยเขาบอกอ่ะก็ไหนคุณว่าถ่านขี้เถ้ามันเป็นปุ๋ยบำรุงดินไม่ใช่เหรอก็ไม่ต้องร้อยย่อยสลายก็เผาไปเลยจะได้เป็นปุ๋ยบำรุงดินไงครับผมก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคนที่เป็นมนุษย์เมืองแล้วไปถามเกษตรกรในพื้นที่เขาตัดอ้อยแล้วทำไมต้องเผาอ้อยหรือทำไมต้องเผาอ้อยที่เหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยทั้งหมดคือเหตุผลทั้งหมดคุณบางทีก็ดูข่าวดูเขาก็ไม่ต้องไปโมโหโทโสอะไรตามข่าวสักเท่าไหร่หรอกบางทีอยากให้เปิดหูเปิดตาเปิดใจกว้างๆฟังทั้งคนที่วิจารณ์ว่าแล้วก็ฟังทั้งคนที่เขาเป็นเกษตรกรว่าเขามีเหตุผลอะไรของเขาที่เผาเราก็ครับแล้วก็ครับจะพูดอะไรได้พี่เขามีเหตุผลของเขาอย่างนั้นนะพี่จะทำอะไรพี่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีไอ้นายพี่จะทำอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมมันก็ได้แต่ครับอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะและที่สำคัญเนี่ยแถมให้อีกหน่อยหนึ่งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาอ้อยเนี่ยมันขึ้น
มันขึ้นมันแพงตันนึงเนี่ยเท่าที่ผมเห็นหน้างานแถวนั้นหน้าโรงรับแถวนั้นน่ะ 1,850 บาทต่อตันน่ะซึ่งปกติคือคนถามแล้วปกติมันเท่าไหร่อ่ะปกติมันอยู่ประมาณสัก 1,100 ก็ช้ำๆๆหน่อยช้ำๆหน่อยทำไมอ่ะมันอ๋อพี่มันต้องฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่าแมลงให้ปุ๋ยให้เปื่อยอะไรกับต้นอ้อยนะไม่งั้นต้นอ้อยมันไม่โตนะมันแค่แกนน่ะนะพี่นาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอย้อนกลับมาจนถึงช่วงที่ตัดถ้าราคาอ้อยมันไม่ดีเข้าใจมั้ยมันพูดถึงในฐานะราคาอ้อยมันไม่ดีอ่ะพี่จะพร้อมจ่ายให้คนเข้าไปตัดเหรอพอเขาถึงขนาดที่เรียกว่าคนที่มีอาชีพตัดอ้อยเป็นช่วงทำมาหากินร่ำรวยกว่าเฒ่าแก่ร่ำรวยกว่าเจ้าของโรงงานเจ้ารวยกว่าคนที่เป็นเจ้าของที่ดินอีกอ่ะเขามีรายได้ดีขนาดนั้นนะพี่คิดดูก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสำหรับเกษตรกรพูดง่ายๆดีกว่าเออนะไอ้เรื่องตัดเนี่ยถ้ามันราคาไม่ดีแล้วต้องมาจ้างอีกมันไม่ไหวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความรวดเร็วเผาปุ๊บแล้วตัดมันจะเร็วมากเลยเผาปุ๊บปั๊บตัดพื้นมันจะไปเร็วมากเลยเร็วกว่าเอาคนเข้าไปค่อยๆสางใบลงมาแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งเผาทีหลังเสียเวลายอมเสียน้ำหนักนิดหน่อยเพื่อประหยัดแล้วก็อาจจะได้ตังค์น้อยหน่อยแต่มันก็น่าจะโอเคกับเกษตรกรแต่บางทีมันก็ช้ำนะเพราะต้นทุนก็นั่งสูงอันนี้ต้องเข้าใจเขาอันนี้ต้องเข้าใจด้วยหลายๆอย่างหลายปัจจัยอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังในฐานะคนที่เป็นมนุษย์เมืองไปสัมผัสเกษตรกรที่เป็นชาวไร่อ้อยเขาทำไมถึงต้องเผาอ้อยเอามาเล่าให้ฟังกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ